เมโลเก้าอี้ข้างๆกูมันไปไหนวะความจริงแล้วก็มีคนออกไปสองแล้วก็เพิ่มมาได้อีกสองนี่ไงคะไหนลองเปลี่ยนชุดดิเนี่ยมึงสองคนอ่ะลองเปลี่ยนชุดดิเออมึงลองเปลี่ยนชุดดิชุดเดียวกับเนี่ยหมายถึงไอ้พวกของปีศาจดีนะเออมึงลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวเลยอ่ะไอ้พวกนี้มันว่างด้วยว่างจัดเลยเฮ้ยเอ้าหญิงตลอดเวลาเฮ้ยมึงไม่ใช่มึงอย่าขี้เกียจมึงก๊อปใครก็ก๊อปได้เว้ยเฮ้ยโหลมึงเฮ้ยอย่าใช้คำนี้ถือว่าขอเหรอวะใจไม่ดีเลยทำคำนี้จนตกใจเลยพี่ก็ทำน้าใจแป้วตลอดเลยพี่ก๊อปดีแอดมินยืนดูเฉยมันก็คงไม่ได้ทำอะไรหรอกเชื่อพี่เหมาะนะเหมาะมาเป็นส่วนกลางดีกว่าน้าครับยังเหลืออีกคนนึงทางซ้ายของน้านั่นในน้าล่ะข้างพี่เต็กมันหันหลังอยู่ครับน้าข้างพี่ตอกเต็กเอเดียวเอเดียวได้เพิ่ม3ผมว่าเขาได้ช่วยน้าได้เยอะนะครับเอาจริงแล้วอ่ะขออะไรได้หมดอันเนี้ยไม้มึงก็ต้องเข้าใจด้วยมันบุคลากรไม่พอวะทดแทนแล้วก็ทดแทนไปก่อนแล้วใครดื้อจับหน้าด้วยเฮียโอ้โหแม่งขอแค่เลขกระเป๋าพออ่ะเอาดีพี่ไอ้เหี้ยใครดื้อจับง่ายเลยอ่ะขอแค่เลขกระเป๋าพอมานี่พี่ก่อนเลยดึงกลับมานี่ไปไหนไปเดี๋ยวดึงกลับมานี เป็นโลค้านะฝึกงานพวกมันด้วยได้ค่ะเฮ้ยหลังจากที่เองเรียกข้ามาเป็นคุณผู้ช่วยมานานอยู่โรงพยาบาลนี่เป็นใหญ่อยู่เนี่ยข้าเป็นใหญ่ไม่เดี๋ยวเราก็มีชมพูมาอีกหนึ่งว่าไงอะไรนะแล้ววันนี้ประชุมเรื่องอะไรอ่ะของก็ไม่เป็นไรใช่จะไปตบบ้านเขามาครบแล้วก็เริ่มเลยนะไม่รู้เราจะได้เคลียร์ต่อเลยเอาครบยังไงพี่เจี๊ยบพี่ขอน้องพี่มาช่วยนะขอบคุณชมเหรอไม่มีอันนั้นไม่มีว่ะพี่ไปหาขอเสื้อผ้าให้น้องพี่มีข้าวไหมมีข้าวไหมพี่เอาข้าวสองจาน943ครับอ้าวเฮ้ยน้ำมานั่งแทนเหรอครับอะโอเคตอนนี้กูมีไอเดียแล้วเว้ยโอเคเอาไหมโอเคบอกเลยไอเดียอะไรครับกูรู้สึกว่าครับผมควายบีได้ไม่บอกกูไปขอสภามาได้เฮียมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับนั่นคือกูออกไปทำงานที่บ้านดีกว่าไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ทางออกครับอันนั้นปิดทางออกนะครับทางนั้นปิดตายมาครับนะออกไม่ได้ครับอันนั้นทางนั้นปิดตายอยู่ครับฮัลโหลค่ะนะจับเลยก็ได้เราต้องประชุมต่อพี่แตกเริ่มเลยก็ได้ครับ
โอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากแอร์ดอกบ้านประจำสัปดาห์นี้นะคะท่านใดที่ต้องการจะดูสดนะคะสามารถเข้าไปที่ค่ายม่วงนะคะชื่อช่อง Tok Tak Underscore นะคะ TOKTAKK Underscore ค่ะเนี่ยคนนั้นนั่งตรงกลางหล่อจัดอะไอ้เหี้ยบ้าจัดอะหล่อจัดอะไอ้เหี้ยตรงกลางคนนั้นอะหล่อไปปะวะบ้าเหี้ยมันบ้าไงมันบ้ายอตัวเองไงเอาแก่จัดเอาปากดีนะคนดูนะอะก็มันพูดถูกแล้วคนดูก็มันบ้าโอเคโอเค1แผล1แผลกี่แผลที่รักก็รักเขาเหมือนเดิมไปซะใช่ป่ะไปถูพื้นก็เอ้ยเหี้ยตกใจเลยไปถูพื้นกวาดบ้านซะคืออะไรอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะตกแต่งจะขออนุญาตจับฉลากจับคู่แอดดอบบ้านประจำสัปดาห์นี้นะคะโดยดไว้โนโตเรียสจะเป็นพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้านะคะดูไว้โนโตดูไว้โนโตคู่แรกนะคะได้แก่ได้แก่ไอ้เขากดบุญยังวะคู่แรกได้แก่สกอตค่ะฮะกับดีเลย์ขนาดนั้นเลยเหรอวะกูเลยเฟสทีนึงดิสกอตเจอกับกราเซียสนะคะโอ้ดีเลย์พูดต่อไปค่ะโอ้โหเขาตั้งดีเลย์คนละโย่เลยมั้งน่ะพูดต่อไปจะเป็นทศกัณฐ์ค่ะเจอกับไม่ต้องให้กูดูแล้วมั้งทศกัณฐ์เจอกับหน่วยงานนะคะซึ่งบ้านหน่วยงานจะอยู่ที่หน่วยงานมีบ้านเหรอบ้านกลางหันนะคะเฮ้ยเชี่ยหน่วยงานมีบ้านพูดต่อไปนะคะโอ้พูดต่อไปจะเป็นคาเมลอนค่ะเจอกับก็ปิดละกูฟังด้วยคาเมรอนเจอกับโอเวอร์นะคะพูดต่อไปค่ะฟังเอาลุ้นเอาดูไว้ เจอโนโตเรียสโนโตเรียสเจอดูไว้พูดต่อไปนะคะจะเป็นออลควีนค่ะเจอกับเจอกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่ดูไว้และโนโตเรียสอะออควีนเจอกับไกอานะคะพูดต่อไปค่ะรอเลยดูไว้โนโตพูดต่อไปดูไว้ค่ะพูดต่อไปจะเป็นแบดกายค่ะเจอกับโอเว้ยแบ็กกายเจอกับโนโตเรียสนะคะเอ้าพูดต่อไปค่ะจบจบพูดต่อไปนะคะจะเป็นลูกกี้ค่ะเจอกับเฮ้ยดูไว้เจอซาเวียแค่นั้นผมรู้เลยถ้าอย่างงี้ถ้ามาแนวทางแนวนี้ดูไว้เจอซาเวียละเจอกับนากาสกิค่ะด้วยเจอซาเวียแล้วอย่างงี้พูดต่อไปนะคะ
ดูไว้ค่ะด้วยค่ะเจอกับฟาร์มคู่ต่อไปนะคะจะเป็นอาร์เทน่าโฮลดิ้งเจอกับเฮ้ยชื่อเรามันหมุนยากขนาดนั้นเลยหรอวะเจอกับดูไว้นะคะ และคู่สุดท้ายค่ะจะเป็นแดมคิดกับซาเวียนะคะเฮียเออหุ้ยแดมคิดซาเวียเฮียได้อยู่นะคู่หลังนี่ได้อยู่นะเฮียแดมคิดซาเวียนะโอเคค่ะจบการจับแอร์ดอกบ้านประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะเฮียตรงรุ่นจัดอ่ะแซวเรียมเนอะด้วยเจออาเทโนแบงเกอร์เจอเพลเยอร์เยอะไม่วัดก็วังอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็ให้เขากลับเลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สามารถแยกย้ายกลับได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสบายขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับครับเรื่องแบ็คมาร์เก็ตนี่ยังไงล่ะครับไปเอาแล้วเจอแบ็คมาร์เก็ตเอ้ายังไม่ได้เจออ้วนเคยเจอปะเจอเหมือนกันปะคือไม่เคยไอ้แบ็คมาร์เก็ตที่เขามีปัญหากันอ่ะของซาเวที่เจอเออไม่เคยเจอเหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันใช่ป่ะพี่เราคุยกันได้ใช่ๆๆใช่ตลอดพี่เนาะเราแบบเราให้เขาอีอยู่ก่อนคือไม่รู้เลยนะพี่หลัง1นาทีเราไม่เคยไล่ใครเลยนะถ้าตรงๆอ่ะจริงๆบางทีหมดเวลาเรายังรอเลยใช่ๆโอ้รอเลยพี่จอนผมรอที่เราคุยกันอ่ะแบบเอ้ยรอแป๊บนึงคนยังมาไม่ครบอะไรเงี้ยบางทีอ่ะมีมาแล้วแต่กิวใช่เนาะโหดจัดอันนั้นโหดจัดเข้าตอน30วิพี่ผมมาอยากเล่นน่ะผมรอเดี๋ยวซาเวียเล่าเลยก็ได้ครับอยู่ในเขาอยากเล่นก็ให้เขาเข้ามาเต็มอ่ะผมก็อยากเล่นสนุกๆอ่ะใช่ๆๆๆๆเออแต่อันนี้แบบงงก็คือไปที่แบงค์มาร์เก็ตครับพี่แล้วก็ตอนเข้าไปตอนประมาณ40ถึง50วิครับแล้วเจอ NTR NTR บอกว่าเข้าก่อนไม่ได้เข้าหลังจากที่เหลือ1นาทีไม่ได้แล้วครับเขายืนยันเลยครับว่ากฎไหนเนี่ยใครเขาตั้งกฎวะใครมาตั้งกฎแล้วคนอื่นอ่ะเอารวมถึงไทยเดนด้วยก็ได้ก่อนหน้านี้มันเป็นไงไม่มีครับกฎนี้ไม่มีครับคือของผมนี้ได้ไหมครับนะตอนนั้นที่ยังไม่มีไทยเดนนะครับอาเทน่าก็ยังไม่ได้ขึ้นเก้าอี้ซาเวียก็น่าจะยังไม่ได้ขึ้นครับเหมือนผมเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตอนนั้นที่เจอผมก็เลยไปถามเก้าอี้ที่เป็นตอนนั้นน่าจะมี3แก๊งที่เป็นดูไว้ NTR แล้วก็โอเวอร์ผมไปถามพี่อ้วนนะครับผมเจอลูก9โมงเช้าเหมือนกันว่ามีเหตุการณ์นี้ไหมเพื่อนก็บอกผมว่าไม่มีแล้วผมก็ไม่เคยเจออีกเลยตัวของอาเทน่านะครับไม่เคยเจอใครมาบอกแบบนี้เลยว่าแบบ1นาทีห้ามเล่นครับเดี๋ยวเอาคนที่พูดชื่ออะไรนะครับฟากิวใช่ป่ะนะครับไปถามชื่อมาเห็นว่าชื่อฟากิวครับเปโลติดต่อไปเอแท็กติดต่อไปได้ว่าฟากิวอยู่ป่ะเฟียวเจงกดไหนในเฟียวเจงไอ้ฟากิวมึงกลับมาเองไม่ใช่หรอวะมันเอาเลยหรอวะมึงกลับมาเองไม่ใช่หรอวะมันลุยเลยหรอวะมันสดจัดเลยนี่หว่า
เอ้ยอันนี้ซาเวียร์กาเทน่าเพิ่งโดนมาเหรอครับไม่ครับของผมเอ้ยของฟากิวครับฟากิวอ่ะผมโดนเมื่อเช้าครับพี่โดนเมื่อเช้าลูก9โมงนะครับแหมเข้ามาปุ๊บสดปั๊บแม่งเหมือนขึ้นมาจากทะเลไอ้ตัวนี้โดนแคร์จริงไหมพี่ตัวเนี้ยของจริงของจริงครับของจริงครับเลยพี่เออของจริงของจริงแหมเพิ่งขึ้นมาจากทะเลจริงๆตัวนี้ซอกิวน่าจะไม่อยู่ครับพี่เดี๋ยวหาคนอื่นเฮียเอ้ยนี่มันอยู่โอเวอร์มาก่อนไม่ใช่เหรอมาถึงคนไหนครับนะเนี่ยไอ้กิวเนี่ยในแก๊งผมเป็นวากิวครับนะวากิวไอ้ฟากิวนี่เคยอยู่ลุกกี้ครับแล้วก็ไปอยู่เอ็นทีอาร์ครับชื่อแม่งแนวเดียวกันฟาวาดอนแคร์กับโนสนยังมันสดเพิ่งขึ้นจากทะเลเลยตัวนี้ไอตัวนี้มันสดจริงกิวไม่อยู่ครับพี่แม่ยังไม่อยู่ก็ยังคุยไม่ได้สรุปก็คือไอ้ข้อเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องกว่าจะเคลียร์เรื่องนี้แล้วกันก็คือไอ้ข้อเนี้ยว่าไปก่อนอะไรนาทีนึงเนี่ยไม่มีนะครับแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็เราคุยกันเองเลยเก้าอี้3เก้าอี้หรือว่าขอคำปรึกษาจากไทเดนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยจัดการตอนฟากิวมาแล้วกันโอเคนะแม่ได้ครับได้ครับเสียดายจังนี่มีใครอยากเปลี่ยนกฎไอการเล่นแบ็กมาร์เก็ตไหมครับไม่เปลี่ยนครับไม่มีครับไม่มีเหมือนกันครับกันครับอาเทน่าเหมือนกันครับแต่ทียามันเป็นไฮเดนนะดิยี่ยมสดจ้ะโอเคก็ถ้าไม่มีก็ยึดกฎตามเดิมเลยครับตั้งแต่ที่เล่นมาอันนี้ไทยแดนผมออกความเห็นได้ไหมนะได้คือจริงๆผมว่ามันควรมีกฎข้อหนึ่งที่มันต้องใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะมันจะมีผู้ประเภทชอบหนีอ่ะมาถึงวงแล้วโมบอะไรเงี้ยใช่ครับมันจะได้ไม่เป็นการแบบว่ามันเขาเรียกว่าดูโพซิชันว่าเอ้ยวงนี้คนเล่นเยอะปุ๊บมูฟออกไปปุ๊บวงนู้นคนเยอะกว่ากลับมาวงนี้มันมีแบบนี้ครับเยอะเยอะใช่ผมคือจะให้ระบุเป็นกฎมันก็พูดยากเพราะว่าถ้าเกิดระบุลงไปเลยว่าลงรถยืนก็คือลูกนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีอีกประเภทนึงตรงที่ถ้าอ้วนทำแบบนั้นเขาจะขับรถปาดมาเฉยใช่จะขับรถวนไปวนมาอีกก็เหมือนเดิมอันเนี้ยผมว่าเก้าอี้น่าต้องหาวิธีแก้อันนี้ผมเสนอดูนะแต่ก็แล้วแต่ทางเก้าอี้ครับชาวเวียคิดเห็นยังไงบ้างครับผมว่าถ้าสมมติเราเห็นคือหมายถึงว่าตั้งใจมาเล่นลูกนั้นแล้วผมว่าก็นับว่าเขาตั้งใจมาเล่นลูกนั้นเลยครับเงียบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาร์เทน่าก็แต่มันก็มันแก้ตรงนั้นยังไงมันไม่ครอบคลุมอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขามาขับมาดูแค่คนเดียวอะไรเงี้ย
ผมว่าถ้าเป็นเหมือนแบบยกตัวอย่างครับพี่มันไม่น่ามีใครแบบอยากเล่นเยอะๆหรอกมั้งครับไม่อยากเสียของอ่ะเหมือนแบบอ่ะเราเจอแก๊งนี้ที่แบบเรารู้ว่าเขาของเยอะกว่าเขาก็คงแบบอยากโยกที่เล่นน้อยๆครับตัวผมนะครับตัวอาเทนาที่เลยคิดว่าแบบเขาก็เลยแบบโยกไปมาเพื่อแบบหาเล่นที่แบบได้เปรียบสำหรับเราครับแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าหลายแก๊งเขาชอบหาลูกเล่นฟรีมากกว่าแต่ส่วนตัวผมเวลาไปส่วนใหญ่ก็เล่นเลยเน้นมันอยู่แล้วอย่าให้กรูนะไอ้สัตว์ใครมันชอบทิ้งลูกฟรีเราไปตีคนเยอะเอาเป็นแค่ถ้าลงมายืนแล้วไหมเป็นกฎเหมือนแอร์ดรอปก็ได้มั้งคะถ้าสมมติอะลงมายืนแล้วก็เล่นเลยห้ามขึ้นรถกลับออกไปได้พี่ก็คือถ้าจะขับรถมาสเกลก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ขาก็แล้วแต่ถ้าลงมายืนก็คือต้องอยู่โอเคครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้ครับโอ้แจ้งถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปเรื่อง AirDrop ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวก็อี้อ่ะเรียกประชุมแก๊งเลยก็ได้วันไหนว่างๆก็เรียกประชุมแก๊งแล้วก็อัปเดตได้เลยครับได้ครับนะได้ครับนะแก๊งที่ไม่ใช่เก้าอี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็รวมไปถึงไทเดนเขาก็ต้องมาฟังด้วยครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของเก้าอี้ครับเรียกทางเก้าอี้เรียกทางไทเดนได้เลยถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากจะให้เกียรติไอ้3ผู้เฒ่าชรานี่ก็เดี๋ยวให้ส่วนกลางเป็นคนติดต่อให้ก็ได้ครับเราแค่นัดวันมาได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับได้ครับโอเคประมาณนี้ครับโอเคครับผมแล้วก็นี่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงครับวันที่31เอาตัวแทนมาด้วยนะครับแก๊งละ3คนเข้างานประมูลรถด้วยนะครับนี่เราเปิดให้ชมสำหรับเก้าอี้ครับเวลาเท่าไหร่ครับนะเวลาประมาณทุ่มครึ่งครับประมาณทุ่มครึ่งโอเคครับแค่3คนใช่ไหมครับใช่ครับแก๊งละ3คนครับโอเคครับขอบมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนายครับนะเรียบร้อยขอบครับนะนะสวัสดีครับจุนเอาเดี๋ยวครับไปเจอกันครับจุนจังเลยผมว่าเรดี้ต่อโอเคพี่โอ้ยชีวิตผมว่าเรดี้ต่อนะเมโลสวัสดีค่ะมาจอนรวมไม่คุยจอนอย่าทักสกิดไหลผมแม้แต่ทีเดียวนะจอนร้อยล้านเอลออควีนกันต้องมีจอนคุยกันก่อนดิพี่จอนเป็นเพื่อนของเรามันตัดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะจอนขอไปด้วยได้ไหมจอน